ช้ Panasonic Lumix G100 ในการถ่ายทำคลิปนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปหลายๆคลิปเลยจะทำเป็นคลิปสั้นๆพูดถึงการใช้งานสำหรับ Panasonic Lumix G100 นะครับอาจจะไม่ได้เห็นภาพตัวกล้องสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเอามาใช้ถ่ายจริงๆก็จะแบ่งเป็นการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับที่อยู่ใน Panasonic Lumix G100 ที่ให้มาตัวนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเริ่มที่การถ่ายภาพนิ่งพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับพื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ยหมายความว่าเอาไปใช้ถ่ายเที่ยวถ่ายเล่นถ่ายครอบครัวถ่ายพี่ถ่ายน้องถ่ายแฟนอะไรเงี้ยใช้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเลนส์ที่ใช้ด้วยครับผมติดเลนส์12-32หรือ12ไม่แน่ใจที่ได้มากับตัวคิดนี้แล้วก็มี74ที่กำลังถ่ายอยู่แล้วก็25ไลกา F1.4 ทั้ง3เลนส์เนี้ยคุณภาพต่างกันนะครับถึงแม้ว่าจะเอาไปที่ระยะใกล้เคียงกันก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ตัวเลนส์คิด12-32เนี่ยใช้ถ่ายท่องเที่ยวทั่วไปพื้นฐานได้ระดับหนึ่งใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแบบเอาต้องไปปิ้นเข้าประตูบ้านอะไรเงี้ยอาจจะคนละรูปแบบกันนะครับตัว74ก็เช่นเดียวกันครับเป็นเลนส์มุมกว้างถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายภาพวิดีโอก็ได้แต่ว่า F4 เนี่ยมันก็ทำอะไรได้อีกนิดหนึ่งนะครับแตกต่างกับพวกเลนส์ตัว 25-1.4 ตัวนั้นระยะทำลายล้างมันค่อนข้างสูงใช้กับตัว G100 ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ได้คุณภาพได้ดีครับมันเป็นกล้องตัวเล็กๆนะครับที่ถูกย่อส่วนลงย่อส่วนลงมีฟังก์ชันอะไรต่างๆเข้ามาแต่ก็ต้องพิจารณาดูเป็นข้อๆไปนะครับภาพนิ่งถ่ายได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่จะต้องระวังคือเรื่องของโลไลท์ครับเดี๋ยวโลไลท์มาทำคลิปแยกคลิปหนึ่งภาพนิ่งนะครับตัวเป็นมิเรอร์เลสกันนะเป็นมิเรอร์เลสของตัวนี้เนี่ยหรือหลายๆตัวก็ต้องยอมรับเรื่องของโลไลท์เนี่ยอาจจะต้องอยู่ที่รุ่นกล้องด้วยครับไม่ใช่รุ่นใหม่ทุกตัวมันจะโลไลท์ได้หมดตัว Panasonic G100 ตัวนี้ก็ที่ผมพอใจเนี่ยคือดันได้เพียงประมาณ 1,600 นอกมากกว่านี้คือไม่ได้แล้วนะ 1,600 นี่คือเรียกว่าเจ็บแล้วครับก็ต้องไปบูสต์เรื่องของ Shutter Speed เอาครับ Shutter Speedตัว Panasonic G100 ก็จะมีระบบกันสั่นนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ใช่เป็นแมคานิกมันเลยทำให้มีการครอปภาพเกิดขึ้นก็พอใช้งานได้นะพอใช้งานได้แต่จริงๆแล้วถ้าต้องการจะถ่ายที่แสงน้อยหรืออะไรจริงๆเนี่ยมีอยู่2ข้อนะครับคือ1เปลี่ยนเลนส์ที่เป็น F2 มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยไม่ได้เยอะนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ Shutter Speed นะครับก็ลดลงมาถ่ายเป็น1วิบ้างหรือเกือบ1วิบ้าง20-30ว่าไปก็ขึ้นอยู่คนถ่ายด้วยนะขึ้นอยู่คนถ่ายด้วยผมใช้เลนส์74ในการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันไม่มีกันสั่นที่เลนส์ครับกล้องใช้ที่บอดี้อย่างเดียวแต่ว่าพอสลับไปใช้ตัวเลนส์คิด12-32ตัวนั้นเล็กๆเนี่ยมันทำให้กันสั่นทำงานคู่กันครับที่กล้องเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ที่เลนส์ก็ซัพพอร์ตช่วยกันช่วยได้ในระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปครับแต่ก็ถือว่าการเอา Panasonic G100 ตัวนี้ไปเดินทางท่องเที่ยวไปเก็บภาพนิดๆหน่อยๆเงี้ยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้ที่ร้านกล้องต่างๆครับที่กำลังจะถึงจะเป็น Big Camera Big Pro Day ครับมีโปรอยู่นะครับจริงๆราคาตั้งที่เราเห็นกันอยู่ในพวกเน็ตในพวก Facebook อะไรพวกนี้เนี่ยราคามันลงมาอีกมันไม่ได้แบบเป๊ะพอดีก็จะมีลดมา 5% 10% มีแคชแบ็คอะไรอีกราคาก็ลงมาก็ลองตัดสินใจดูครับสำหรับคนที่ถามหาอยู่ว่าเอ๊ะตัวนี้ใช้ได้ไหมนะครับสำหรับ Panasonic Lumix G100 มันจะสู้กับค่ายนู้นค่ายนี้ได้ไหมต้องไปลองนะครับว่าการจับถือมันโอเคไหมแต่โดยส่วนตัวผมในการจับถือถ่ายภาพนิ่งแล้วเนี่ยโอเคมากนะครับมันเล็กในกระทัดรัดแต่ว่าคนที่มือใหญ่หน่อยก็อาจจะเล็กไปหน่อยครับก็น่าจะเหมาะกับสาวๆกับผู้ชายที่มือไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ก็ถือว่าสะดวกคล่องตัวเลยทีเดียว No.